สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กเด็ด7ดาวการ์ดเกมเกนชินอิมแพคนะฮะในวันนี้เด็กที่จะเอามานำเสนอนี่ก็คือเด็กคนชนเทพซึ่งเป็นเด็กที่ใช้การคอมโบระหว่างท่าใหญ่ของนายน้อยซิงชิวร่วมกับการโจมตีปกติที่เป็นธาตุไฟของโยอิมิยะในการสไนป์หัวตัวละครศัตรูทิ้งตั้งแต่เทิร์นที่2ตัดคอมโบมากมายของฝ่ายตรงข้ามคีย์หลักสำคัญของเด็กนี้นะครับคือจะเป็นการเปิดท่าใหญ่ของซิงชิวตั้งแต่เทิร์นแรกให้ได้โดยตามปกติแล้วมันจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจะสร้างพลังงาน2หน่วยเนี่ยมันก็จะต้องโจมตี2ครั้งใช้ลูกเต๋าไปแล้ว6ลูกนะครับเหลือแค่2ไม่พอให้ใช้ท่าใหญ่เราจึงจะใช้การ์ดมาช่วยในการนี้นะฮะซึ่งการ์ดที่จะต้องใช้ที่ผมจะบอกต่อไปนี้จะเป็นใบไหนก็ได้นะครับแค่อย่างน้อย1ใบที่เราจะต้องหาให้เจอในมือแรกคือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมือจั่วหานะครับถ้าขึ้นด้วยกันเนี่ยก็ดีนะฮะสามารถใช้ด้วยกันได้แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ขอให้มีอย่างน้อย1ใบใบแรกนั่นคือสตาร์ทรายนะครับอันนี้ก็ตรงๆเลยไม่มีอะไรมากนะฮะจ่าย2ด้วยพลัง1ลูกลูกเต่าธาตุอะไรก็ได้ไม่ต้องเหมือนกันเราใช้ใบนี้ให้ซิงชิลนะครับแล้วก็ให้ซิงชิลเนี่ยตีปกติ1ทีพลังงานครบ2โดยเหลือลูกเต่าอีก3นะฮะแล้วก็เปิดท่าใหญ่ทันทีโดยท่านี้เนี่ยจะต้องใช้ลูกเต่าน้ำ4ลูกนะครับถ้าลูกเต่าน้ำไม่ครบเนี่ยก็ต้องเอาการ์ดไปเปลี่ยนเป็นลูกเต่าน้ำแทนนะครับส่วนใบที่2ก็คือ Northern Smoke Chicken นะฮะอาหารไล่สูงลดค่าตี1ไอ้ใบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถตี2ครั้งโดยใช้ลูกเต่าแค่5ลูกนะครับจะเหลือไว้3ลูกในการเปิดท่าใหญ่ซึ่งการที่จะใช้2ใบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะเราก็ใช้นายน้อยซิงชิวเนี่ยยืนสนามเป็นตัวแรกส่วนใบที่3เนี่ยจะมีเงื่อนไขต่างไปนิดนึงนะครับก็คือหลิวซูใบนี้เมื่อฝ่ายเราเปลี่ยนตัวละครถ้าตัวละครที่เข้ามาใหม่ไม่มีพลังงานจะได้พลังงาน1หน่วยถ้าเราจะใช้ใบนี้นะครับตัวเปิดตัวแรกเนี่ยจะต้องเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ซิงชิลนะครับวางใบนี้ลงไปก่อนแล้วค่อยสั่งเปลี่ยนตัวให้มาเป็นซิงชิลใบนี้มีค่าไล่1นะครับรวมกับค่าเปลี่ยนตัวอีก1ก็จะเป็นใช้เต่า2ลูกเพื่อให้ได้พลังงานมา1หน่วยโจมตีอีก1ทีเพื่อให้พลังงานครบ2แล้วก็เปิดท่าใหญ่ซึ่งท่านี้ก็ใช้ลูกเต่าน้ํา4ลูกเหมือนกับใบสตาร์ทรายนะครับซึ่งหลิวซูเนี่ยจะมีข้อควรระวังอย่างนึงนะครับก็คือถ้ามีใบนี้ในสนาม2ใบมันจะส่งผลได้แค่ใบเดียวตอนเปลี่ยนตัวนะครับเพราะพอเราเปลี่ยนตัวนะฮะหลิวซูใบแรกเนี่ยมันจะทำงานแล้วก็เติมพลังงานให้เราแล้วฉะนั้นพอใบที่2เช็คเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเงื่อนไขที่ว่าตัวละครเนี่ยจะต้องไม่มีพลังงานนะฮะก็คือถ้ามีหลิวซูขึ้นมา2ใบเนี่ยก็เก็บไว้แค่ใบเดียวพอซึ่งพอเราเปิดท่าใหญ่ซิงชิวรอไว้แล้วเทิร์น2เราก็จะเปลี่ยนไปใช้โยอิมิยะใช้สกิลธาตุจ่ายเต๋าไฟ1ลูกเปลี่ยนการโจมตีปกติ2ครั้งถัดไปให้กลายเป็นธาตุไฟแล้วจากนั้นก็ตีธรรมดาปกติ2ทีฮะเมื่อรวมกับท่าใหญ่ของซิงชิลที่เปิดรอไว้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแรงชิบหายเลยนะครับและสามารถสไนป์หัวศัตรูตัวหนึ่งลงได้ตั้งแต่เทิร์น2ตัดคอมโบฝ่ายตรงข้ามซึ่งในเทิร์นที่2นี้นะฮะก็จะต้องใช้ลูกเต๋าที่เป็นไฟอย่างน้อย3ลูกนะครับเปิดสกิลธาตุใช้1ไฟกับยิงธรรมดาอีกครั้งละ1ไฟกับ2ธาตุอะไรก็ได้โดยสกิลธาตุของโยอิมิยะเนี่ยมันจะมีข้อเสียแรงๆอย่างนึงนะครับก็คือถึงมันจะไม่สร้างความเสียหายเลยก็ตามนะฮะแต่พอใช้แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเธอทันทีที่จะบอกก็คือใบเปลี่ยนตัวด่วนจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับเด็กนี้นั่นเองครับเพราะถึงเปลี่ยนตัวด่วนมานะฮะแต่เราก็ต้องให้เธอฝั่งตรงข้ามหลังใช้สกิลธาตุอยู่ดีครับซึ่งคีย์หลักของเด็กนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับสไนป์ฝั่งตรงข้ามทิ้งตัวหนึ่งตั้งแต่เทิร์นที่2ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป๋ไปเลยตาที่เหลือส่วนใหญ่ถ้าโยอิมิยะยังไม่ตายนะครับเทิร์นต่อมาแล้วก็เปิดท่าใหญ่โยอิมิยะแล้วก็ใช้ซิงคิวสกิลธาตุทำระเหยต่อส่วนหน้าค่าฟาตุยนะครับถ้าเราสามารถแปะการ์ดกลุ่มดาวได้เนี่ยก็จะทำให้การตีปกติเป็นธาตุไฟได้นะครับสามารถคอมโบกับท่าใหญ่ของซิงคิวหรือถึงจะไม่มีกลุ่มดาวนะครับการ์ดกลุ่มดาวไม่ขึ้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช้เป็นตัวสำรองครับในกรณีที่โยอิมิยะหรือว่าซิงคิวตายด้วยความสามารถติดตัวสเตลที่สามารถลดดาเมจได้ตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยมันก็สามารถใช้มาตัดสินในตอนสุดท้ายได้นะครับซึ่งความสามารถสเตลของฟาตุยนักฆ่าเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือนักฆ่าเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลง1ส่วนอย่างที่2ก็คือเวลาสร้างความเสียหายเนี่ยจะแรงขึ้น1โดยจำนวนครั้งที่ใช้เนี่ยมันจะนับรวมกันนะครับอย่างถ้าเรามีอยู่2ชาร์จนะครับเราโดนตี1ทีความสามารถสเตลทำงานลดดาเมจไป1ชาร์จก็จะหายไป1นะครับและพอเราไปตีเขาเนี่ยสเตลสร้างความเสียหายเพิ่มอีก1ชาร์จก็จะหายไปอีก1เหมือนกันครับสรุปสั้นๆอีกทีของเด็กนี้นะฮะก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์ตัวอย่างการเล่นที่ผมตัดมาจากไลน์นะฮะมือแรกจั่วหาสตาร์ทรายนอร์เทิร์นสโมคชิคเก้นหรือว่าลิวซูใบใดใบหนึ่งให้เจอเปิดท่าใหญ่ซิงชิวตั้งแต่ตาแรกแล้วก็ให้โยอิมิยะยิงยับๆในตาที่2ส่วนลิสต์การ์ดของเด็กนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคำอธิบายด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ได้แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับเด็กที่ผมจะเล่นตรงนี้นะครับก็คือจะใช้อันตินายน้อยให้ติดตั้งแต่เธอแรกเลยโดยการ์ดพวกนี้ซึ่งการ์ดสองใบนี้มันใช้ด้วยกันไม่ใช่การ์ดใบนี้มันไซส์2ใบไม่ได้นะแต่วันนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็ตำหนักเฉดอะไรก็ใส่ไปด้วยแล้วกันโอเคไพมอนก็ดูอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันเน้นเร็วกว่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือตัวที่เข้าตัวแรกอ่ะจะไม่ใช้ตัวนายน้อยนะเพราะว่าผมไม่ต้องใช้ตัวอื่นอย่างเช่นเป็นโยอิมิยะหรือนี่ก็ได้นะครับเข้าต่อสู้ไปเพราะว่าไอเนี่ยมันจะบวกพลังงานเมื่อเราเปลี่ยนตัวฉะนั้นตัวแรกจะต้องไม่ใช่ไหนน้อยนั่นแหละครับแล้วก็ไม่มีเคียจริงๆนะฮะเราต้องใช้น้ํา3ลูกถ้าไม่มีก็ต้องเสียลูกเต๋าตอนนี้โอเคน้ําในน้ํา4ลูกต้องใช้น้ํา4ลูกในการทําแต่ว่าพอดีผมมีนี้อยู่ก็อาจจะแบบนึงนี่ก็เป็นดีลุกธรรมดาดีลุกเดโวน่าแล้วก็ฟิชนะครับผมนี่ผมก็จะวางก่อนนะครับใช้การ์ดแล้วผมก็เปลี่ยนตัวก็ให้เขาตีหนึ่งทีนะครับสวัสดีครับผมเอาจริงผมเสียใจมากที่ไม่ตัดสินใจเล่นวันแรกที่เกมเปิดอ๋อตอนแรกจะบอกว่าผมวันแรกผมเว้ย
ผมเล่นถึงตอนที่มันผมไม่รู้ว่ามันเกมกาชาจริงๆนะผมเห็นมาเอ้ยโฆษณาเยอะจังโหลดก็ได้วะแล้ววันแรกผมก็นี่ผมก็เล่นมาถึงจนถึงที่มันให้เปิดกาชาผมลบเกมเลยนะจริงๆวันแรกผมลบเกมเลยผมไม่อยากเล่นเกมกาชาไงแล้วผมก็ไปก็หยุดเล่นไปประมาณ 2-3 วันนะแล้วก็ไปดูเค้ารีวิวมันก็คือประมาณว่ามันไม่ต้องเปิดกาชาก็เล่นได้ว่ะก็เลยกลับมาเล่นนะฮะแล้วสุดท้ายก็เติมไป 10,000 ครับทีนี้มันมี2อย่างให้ผมเลือกผมสามารถจั่วเพิ่มก็ได้นะวางตำหนักหยกเจดก็ได้แล้วก็แต่ว่าหลักๆเลยคือผมจะต้องเปิดอันติเธอเนี่ยครับก็คือผมจะสามารถตีธรรมดาได้1ทีแล้วก็เปิดอันติเลยก็ได้หรือว่าผมจะวางใช้ไอ้นี่แล้วก็วางการ์ดจั่วการ์ดเพิ่มทีนี้มันมี2อย่างผมดูเหมือนว่าผมตีดีกว่านะตีสวัสดีคุณสิอิฟสวัสดีครับผมอ่านถูกผมรู้นะครับอนิเมะลัลลาฟาทุยไฟหายังไงเหรอครับเพิ่งหัดเล่นเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะปลดล็อกเลเวลตัวเราขึ้นนะแล้วก็ตัวแมวอ่ะมันจะมีคล้ายๆว่าเควสมาให้เราเล่นประมาณนั้นแหละครับเควสเล็กๆมาให้เราเล่นเนี่ยเราก็จะเปิดอันติงแต่เธอแรกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเธอหน้าเราก็จะเป็นเยาอิมิยะแล้วก็ซัดรัวๆเลยประมาณนี้นั่นแหละฮะก็คือเล่นไปคุยกับแมวอ่ะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอเลเวลเราถึงเมื่อคุยกับแมวมันจะปลดมาให้เราเล่นเองตอนนี้ผมต้องการไฟนะครับน้ำผมไม่ใช่แล้วผมมาออกหมดเลยพวกนี้ดูก่อนมีอะไรบ้างวะมันติดไอ้นี่ได้อยู่เนาะผมเก็บไว้2แล้วกันชุบๆเผื่อเอาไว้นะฮะจริงๆถามว่าต้องไหมต้องติดไฟไหมก็ติดไว้หน่อยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพอก็เนี่ยแหละเข้าเทิร์นยูอิมิยะก็ยิงรัวๆแล้วไม่มีอะไรติดเดียวหน้าเนาะจริงๆมันจะมีพวกการ์ดเปลี่ยนตัวเร็วเปลี่ยนตัวด่วนอะไรพวกนี้ด้วยแต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้มานะครับ2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันจะต้องเรียกว่าอะไรมีสกิลก่อนมันถึงทำให้ตีธรรมดาตีปกติเป็นไฟได้ครับก็เธอเราเนาะเรียนตัวละครแล้วก็เดี๋ยวชาร์จยิงรัวๆแล้วครับ3ที2ทีตี2ที2ทีแล้วก็เปิดไอ้นี่ต่อเปิดอันติต่อแล้วก็กระโดดสับไอ้ที่พอมันเป็นเกราะมันก็ลำบากชีวิตนิดนึงครับอ้าวเขาตีธรรมดาเหรออ๋อนี่ไงมีเกราะหนึ่งโอเคโยอิมิยะเนี่ยข้อเสียของมันหลักๆเลยนะครับเวลามันเปิดคือมันจะเสียเทิร์นคือไม่ให้ฝั่งตรงข้ามนะเขาจะสามารถเซตคอมโบได้ตรงนี้แหละที่หนักฝั่งตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะครับอันนี้ผมก็คือเขาให้เทิร์นผมเต็มๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ยิง2ทีหนึ่งเอ้าโอเคงงเนี่ยเอฟเฟกต์มันมาอย่างเงี้ยหลายครั้งเลยจะงงนิดนึงนะครับนี่ก็คือเทิร์น2เราจะตัดตัวเขาทิ้งไปตัวหนึ่งถ้าเป็นพวกเด็กคอมโบพวกเด็กซัมมอนนะครับมันจะหลายๆพวกจริงๆเดี๋ยวนี้เมตาซัมมอนน่าจะไม่ทันแล้วมั้งแรกๆเมตาซัมมอนมันจะเยอะแล้วก็ถ้ามาชุดนี้ปั๊บก็คือเมตาซัมมอนเขาจะแตกแล้วไอ้พวกโอซินิทพวกออสถ้ามันหายไปตัวหนึ่งอ่ะคือเขาจะเล่นต่อไม่ได้แล้วประมาณนี้คือเราจะตัดตัวเขาทิ้งไปตัวหนึ่งหรือพวกคอมโบเซตอัพไอ้พวกคอมโบหย่อยเทิร์น2อะไรพวกนี้ก็ถ้าเราตีเขาล่วงก่อนได้ก็ได้ครับแล้วก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวตัวต่อไปที่จะตีก็คือจะเป็นตัวซิงชิวกลับขึ้นมาตีอีกรอบนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ยูมิยะจะกดอันติแล้วก็สลับตัวออกประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมจะกดอันติแต่ว่าต้องใช้ลูกเต๋า2ลูกเนี่ยเพื่อนฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเขาก็ไม่เอาดีลูกมาตีนะชีวิตตอนนี้ก็คือเดี๋ยวยูมิยะก็คือจะเรียกว่าทิ้งเลยก็อาจจะฟังดูนั่นเกินไปนะครับแต่ว่าหลักๆที่เรามาก็คือเราเอามาตัดตัวเขาทิ้ง1ตัวนั่นเดี๋ยวตอนหน้าก็คือเราจะกลับมาซิงชิวเหมือนเดิมเปลี่ยนมาซิงชิวแล้วก็ตีเป็นน้ำนะครับแล้วไอ้ระเบิดของยูอิมิยางก็จะระเบิดซ้ำประมาณนี้วนไปเรื่อยๆคือตอนนี้มันติดปัญหาว่าไม่ใช่ติดปัญหาดิไอ้ตัวน้ำที่มันเก่งอ่ะมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าโมนามันยังไม่ค่อยเข้าแหละไม่งั้นจะเป็น1ไฟ2น้ำแต่ผมยังหาตัวน้ำอีกตัวที่มันรองไม่ได้โมนามันก็ได้อยู่แหละแต่โมนามันตีเบาข้อเสียเลยอันนี้เทิร์นผมใช่ไหมเนี่ยเห็นนะอ๋อเขาแจ้งจบเทิร์นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเบื่อไหม ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะจริงนะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเลยคุยเพลินเลยในนี้ผมก็เนี่ยนะครับเปลี่ยนน้ำธรรมดานะไม่มีอะไรใบจั่วไม่น่าได้ใช้แล้วก็จริงๆต้องเอาใบนี้ออกแล้วก็ตีนะครับ no, my sword.ฝ่ายเราดำเนินการต่อแล้วก็ลงเฉียดไปชุบประมาณนี้คือคีย์หลักจริงๆอะเด็กนี้คือตัดตัวเขาทิ้งไปตัวหนึ่งก่อนนะครับประมาณนั้นตั้งแต่เทิร์น2อะที่เหลือมันก็จะเล่นง่ายขึ้น
แต่เมื่อกี้ถ้าพวกมีพวกลูกเต่าหรือใบก็ลดค่าโจมตีอะไรมันจะแรงกว่ามันจะสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วตอนนี้การ์ดเกมเกนชินยังค่อนข้างพึ่งดวงเยอะมากนะครับดวงมือเปิดเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็เพราะว่าตอนนี้มันปิดเกมเร็วมาก3เทอร์มันจบเกมแล้วมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ค่อนข้างพึ่งดวงสูงดวงจั่วมือแรกเนี่ยสำคัญมากถึงจะบอกว่ามูลิแกนได้ก็เถอะแต่ว่ามันก็ แบบถ้าเราขึ้นดีเราขึ้นดีอีกฝั่งขึ้นไม่ดีเงี้ยเขาก็ล่วงทันทีนะเนี่ยตัวหายไปตัวแล้วคอมโบเขาก็แตกแล้วผมไม่รู้เขาใช้ทำอะไรนะอาจจะเป็นฟิลดิวหน้าแล้วก็ดีลุกตีย้ำๆก็ได้แต่ถ้าอย่างนี้มันก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวตีธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันติเหมือนเดิมปลุก One shall descend once again คือถ้าตัวเก่าตายเดเมจน้ำมันจะไปที่อื่นเนี่ยเห็นไหมเดเมจมันจะรัวมากเลยเนี่ยสามเทิร์นตายปกติไม่เลยเขาน่าจะอันติดีลุกแล้วมั้งเนี่ยดูแล้วโอเคฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะครับนี่ก็ตีธรรมดานะไม่เป็นไรซิงชิวมันเสียอย่างนึงนะเดเมจมัน2ตรงนี้แหละติดมากๆเลยอันนี้ก็ใบนี้ก็ดีนะโอเคก็เดี๋ยวมีลูกเต่าไฟกับไอ้ใบเนี้ยไอ้ใบนี้ผมยังสงสัยทำไมเมื่อกี้ผมเล่นอัยการไม่ได้นะครับงงมากเลยโอเคอันนี้ผมมีอันนี้นะอันนี้ผมก็ต้องใช้ตัวซิงชิวตอนนี้เลเวล6แล้วก็คือตีอินาซุมะได้แล้วครับแล้วก็ได้เงินจากพวกเควสพวกนี้แหละที่เหลือคือไม่มีนะเล่นๆแต่คนนี้ไม่ได้เควสอะไรเลยสักอย่างนะครับไม่ได้เควสพิกเกอร์อะไรเลยนะโอเคผมมี4แล้วก็ครบแล้วนี่ก็ไฟเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะครับลม2ผมเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกลายเป็นลม3นะครับบ้าบอเหลือเกินเอานี่เทิร์นผมนี่หว่าเอาเขาทำอะไรเนี่ยเอาผมเริ่มก่อนเหรอโทษใช้การ์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตีธรรมดานะตีธรรมดาแล้วผมก็เปิดอันตีเลยตอนนี้ผมว่าเด็กที่มันจะแก้ทางดีนะก็คือจะเป็น2ลมคือ2จีนกับซูโคสเอาไว้ผักอย่างเดียวเลยคือเขาเนี่ยผมจะตั้งเซตคอมโบใช่ไหมแม่งผักแม่งหลังทีนี้คอมโบผมจบเลยผมแตกแล้วผมทำอะไรต่อไม่ได้เลยอันนี้เขาก็จะเป็นเด็กเบิร์ดเซตเพนมอนนะครับเทิร์นแรกไม่ทำอะไรเทิร์นต่อไปไฟไหม้สบงครับผมเดี๋ยวถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวผมจบตานี้เดี๋ยวผมออกไปดูเปิดแมปให้ดูว่าตอนนี้ผมมันจะมีตัวปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็เปิดอันตีเลยตั้งแต่เทอร์นี้เลยเทอร์แรกคือเราเปิดอันตีเลยนะครับถ้าใบสร้างเอเนจีไม่ขึ้นเนี่ยใบสร้างเอเนจีไม่ขึ้นคือมูริแกนหาจนมันขึ้นนะครับคือเปลี่ยน5ใบก็ต้องทำนะถ้ามันไม่มีสักใบเลยครับโอเคเดี๋ยวเทอร์หน้าเขาเริ่มก่อนเนาะเดี๋ยวเทอร์หน้าผมจะสลับตัวเป็นโยอินยะน้องหย่อยของเรานะครับสลับตัวแล้วก็ใช้ไฟ1ในการเปิดท่าอ่ะแล้วก็ใช้อีก2ไฟในการโจมตีฉะนั้นเราต้องมีไฟ3ลูกครับถ้าได้มากกว่าก็ดีนี่ก็เยอะกว่า แต่ว่าผมมีลูกเต่าไฟอยู่นะมันสามารถเพิ่มอีกหนึ่งได้อยู่โนเอลติดอาวุธนะครับผมโนเอลพิชิตศึกบาบาร่าข้อเสียแม่งเลยนะบาบาร่าข้อเสียมันมากๆเลยตัวมันติดน้ำครับแล้วถ้าเจอเด็กไฟเด็กโอเวอร์โหลดไม่ใช่เด็กโอเวอร์โหลดเด็กสายฟ้าเด็กอะไรแม่งบันไลแบบบันไลไส้ๆเลยคาตาลีน่าเปลี่ยนตัวไหมผมเปลี่ยนธรรมดานะเปลี่ยนตัวละครปกติเพราะว่าเปลี่ยนตัวด่วนไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเด็กนี้เปลี่ยนด่วนไหมเพราะว่าโยอินยะตอนที่เซตตรงนี้ครับมันเสียหนึ่งเทิร์นมันยังไงมันต้องเสียหนึ่งเทิร์นอยู่ดีประมาณนั้นก็คือยังไงมันต้องสลับเทิร์นฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่การจะเปลี่ยนตัวด่วนเนี่ยยังไงผมก็ต้องกดอยู่ดีนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมตี2ทีผมตี2ทีมันก็จะล่วงไปเรื่อยตอนนี้เมตามันเร็วอะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงคิมซันวิทอ๋อโอเคแต่ก็ถ้าเขาไม่เอาหลบไปก็ล่วงครับเพราะว่าเบนเน็ตไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอ้คิมซันวิทบอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทิร์นก็คือเราจะได้ลูกเต่าไฟ2ลูกซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมใช้นี่เลยผมใช้ลูกเต๋าเห็นนะผมอ่านแล้วผมถูกป่ะครั้งถัดไปตัวละครเขาที่เขาต่อสู้ของฝ่ายเราในปัจจุบันทำให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวข้องกับธาตุไฟสรุปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ทำให้บวกแน่เลยว่ะโอเคช่างมันตีธรรมดาแล้ว
พราะว่าน้ำมันติดตามปิดทีหลังอ่ะมันเป็นน้ำของซินเชียผมว่าเมื่อกี้ตอนอายากะก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าคนปิดปฏิยามเป็นอายากะแล้วก็อันนี้ก็ตีธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องใช้หรอกถ้าหย่อยพลาดตายอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวเป็นตัวนี้มาตีต่อนะแล้วก็ยกประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกมันยังไม่ค่อยเข้าที่ในการเป็นการ์ดเกมเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นมินิเกมก็เล่นสนุกดีแต่ว่าการ์ดเกมไม่ได้โอ้โหคุณจบกัน2เทิร์นเงี้ยตายดิจะบอกว่าไปก็พูดไปก็มาเวลสักนี้มันก็จบเร็วเหมือนกันนะเดี๋ยวก็อาจจะต้องเป็นกลับมาตัวน้อยๆต่ออีกทีนึงนะครับฟาตุยนี่คือเวลาเราหย่อยเราพลาดตายขึ้นมานะฮะมันจะมีจังหวะที่หย่อยเราอยู่ๆแม่งล่วงลงไปเลยนะครับพอมี10มานาก็คิดว่าน่าจะเป็นโนเอลเปิดแหละโนเอลเปิดธรรมดานี่เลยติดดาบแล้วก็เปิดอันติ7ดาเมจถึงไหมผมตายไหมถ้าผมไม่ตายผมก็เดี๋ยวผมซัดเองนะครับโอ้โหแม่งหนาสัตว์เลยเมื่อกี้เขาตีธรรมดานี่หว่าใช่ไหมเขาตีข้างหน้าผมตายฉะนั้นก็ถ้าผมเปิดขึ้นไปเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ถ้าอีก2อันมันจะเป็น2ไฟใช่ไหมหรือ1ไฟก็มีผลกับตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเราถ้าตัวนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุไฟก็คือจะเป็น5อีกใบก็แค่8นะยังไม่พออยู่ดีผมต้องใส่หย่อยซึ่งมันก็เสียเทอร์นอีกไม่ได้ก็ได้แค่นี้แล้วมั้งดูแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ซิงชิลต่อก็ได้นะพอเราตัดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเทอร์น2เราตัดตัวทิ้งไปตัวหนึ่งแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวหย่อยตายนะครับหย่อยตายก็มีระเบิดแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอานี้ซัดก็ได้ธรรมดาจะบอกว่าสกิลเนี่ยตายโอ้โหเปิดโล่คุณก็ล่วงดินั้นผมก็เปลี่ยนเป็นคาตาลีน่าแล้วกันแคทเธอรีนหรือคาตาลีน่าวะคาตาลีน่าแคทเธอรีนคาตาลีน่าคนละเรื่อง May knowledge guide you แล้วถ้าผมตีตรงนี้ก็ตายพอดีนะครับนี่ไงอันนี้ก็ช้าหน่อยเพราะว่าเขามีโนเอลนี่ก็ตามชุดใหญ่ไปคือจะบอกที่พูดก็คือไอ้สกิลของหย่อยครับมันคือจะบอกว่าสกิลไอ้คำว่าสกิลอ่ะมันไม่ใช่สกิลธาตุนะแต่มันคือสกิลทุกอย่างสกิลการโจมตีสกิลไม้ตายก็คือมันจะทำงานแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหลังจากตัวละครฝ่ายเราที่ไม่ใช่ยาวอิมิยะใช้สกิลไอ้คำว่าสกิลเนี้ยคือสกิลทุกอย่างนะครับไม่ใช่ถ้าก็คือถ้าเกนชินปกติสกิลก็คือสกิลตัวนี้โอเคจริงๆผมอยู่อีกช่องนะผมอาจจะไม่ได้มาอะไรบ่อยตรงนี้มากถ้าใครคิดจะสมัครสมาชิกหยุดไว้ก่อนนะครับเพราะผมอาจจะไม่ได้มาหาคุณบ่อยๆนะครับไอ้นี่ก็ไม่ต้องใช้มั้งเปลี่ยนมันเอาไว้รีโลนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมมีนี่ละมีนี่ด้วยสบายใจเลยนะครับตัวละครที่เข้าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เริ่มก่อนแต่ว่าตัวละครที่เราเข้าต่อสู้ก็คือผมมี2ใบให้เลือกนะผมจะสามารถใช้2ใบนี้เลยก็ได้นะเนี่ยโหดแล้วก็ปั๊บเลยแล้วก็จั่วเอางี้ดีกว่าผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะยังไง2ใบก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับตัวละครที่เข้าต่อสู้ก็เป็นนี่ไปก่อนปาตุยไฟปาตุยไฟสกิลสเตลของปาตุยไฟนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงก็คือมันบอกว่าสกิลสเตลของมันเนี่ยมันทำงานได้2อย่างเดี๋ยวก่อนนะเชี่ยน้ำไม่พอแต่ปัญหาก็คือมันจะมี2อย่างก็คือถ้าเราอยู่ในสถานะสเตลครับมันจะทั้งเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสเตลเนี่ยตัวละครเวลาเราโดนตีเดเมจลบ1เวลาเราสร้างความเสียหายเดเมจบวก1จำนวนครั้งที่ใช้ได้2ไอ้จำนวนครั้งเนี่ยมันคิดรวมกันนะครับหมายถึงว่าเราโดนตีปั๊บมันก็หักไป1นะเราตีศัตรูมันก็หักอีก1นะมันไม่ใช่ว่าแบบนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละครับประมาณนั้นผมไม่แน่ใจเขาจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะอโมนามาก่อนนี้แสดงว่าเบนเน็ตอันติเหรอไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่น่าใช่มั้งคนบ้าอันติเบนเน็ตเทิร์นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวเขาจั่วเพราะยังไงมันก็ต้องไปท่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมใช้โมนานะเทิร์นเขาเนาะ
เปลี่ยนตัวด่วนเข้ามานะครับแล้วเขาก็จะตีอ่ะแย่งจบเธอเลยรีบจังโอเคเดี๋ยวผมก็ใช้ไอ้นี่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมันมีใบจั่วพอดีไงก็ประหยัดการ์ดได้หน่อยเขาแจ้งจบเทอมไปแล้วนะยังไงออเดอร์ตรงนี้ผมก็ไม่มีทางผิดอยู่แล้วอะไรก็ได้อีกหนึ่งใบก็จั่วครับผมบานเจ็บไม่ได้ใช้จบเทิร์นโอเคเทิร์นหน้าผมก็จะลุ้นว่าผมจะสามารถจัดการฟาตุยเขาลงได้ไหมแค่นั้นแหละใบนี้มันเนี่ยมันเสียเทิร์นน่ะคือเดี๋ยวนี้เกมอ่ะคือมันจบภายใน3เทิร์นไงการมาวางการ์ดเสีย2เพื่อจะจั่วเพิ่มอ่ะจริงๆคือมันจั่วได้แค่มันจั่วได้4ใบแต่ว่าเกมด้วยความเกมมันเร็วบัดซบขนาดนี้ครับมันเลยเกินมาการว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันจั่วได้แค่2ใบการ์ด1ใบจั่วการ์ด2ใบจริงๆก็คือเราได้การ์ดเพิ่มมาแค่ใบเดียวแต่ว่าไฟผมไปไหนหมดไอ้ชิบหายเฮ้ยชิบหายอันนี้ไอ้คอมโบจะแตกนะครับผมต้องการ3ไฟในการใช้เต็มๆนะโอเคก็พอดีแหละชีวิตไม่ลำบากนะครับแล้วเขาก็จะอันติเท่าไหร่เองอันติ5เองอันติ5บวก1ก็6 6ไอ้นี่2ก็8เองอ๋อโอเคครับตาย5ครับโอเคโอเคเราเสมอกัน 1-1 เมื่อกี้สกิลทำความเสียหายไฟเกิด3ทำไมต้องใช้เพิ่มด้วยลูกเต๋าไฟนะครับก็เดี๋ยวผมเอาโยยิมิยะนะแล้วก็ให้เขาตีธรรมดาไม่มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะตัดตัวคอมโบเขาไปทิ้งไปตัวเนี่ยนี่เขาก็รัดมาตัดตัวคอมโบเหมือนกันเดี๋ยวเขาใช้การ์ดเยอะมากเลยปั๊บ11นะครับโอ้ยิวไป2ไม่ว่ากันตี2ทีก็เปลี่ยนการ์ดเอาประมาณนั้นแหละมั้งลองดูเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้อยู่ดีเนาะผมพูดแรงผมก็ไม่รู้เนี่ยเซตอัพนะครับเขาเหลือ4ผมไม่น่าจะล่วงนะผมไม่ติดสถานะไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะก็เดี๋ยวให้ดูว่าเขาจะเอาตัวไหนมารับเนาะจั่วแล้วก็เดี๋ยวตี2ทีไม่น่ามีอะไรเนาะก็เดี๋ยวต้องใช้ลูกเต๋าไฟอีกลูกเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่เนาะเปลี่ยนนี่แล้วก็ซัดเลยฝ่ายตรงข้างแจ้งจบเทิร์นนะครับผมก็จะโจมตีเขาอยู่นะมัน10ดาเมจเลยเหรอทำไมเยอะจังวะโอเคโอเคWhat you owe must one day be paid มันมีงานอยู่ก่อนด้วยนะในแรงมีเขาก็จะหน้ามืดๆนิดนึงนะฮะว่าเฮียกูโดนเฮียอะไรเข้าไปวะเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าผมเคลียร์ตัวนี้ได้ก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าโมนาบอกตรงๆเลยว่าโมนาตีเบามากโมนาเป็นตัวบัฟที่โคตรแรงนะครับแต่ปัญหาคือคุณไม่มีทางบัฟถึงอ่ะสกิลอันติโมนามันจะทำให้ดาเมจอ่ะคูณ2มันเอาไว้เหมือนทำโชว์เคสอะไรพวกนั้นเลยคุณทำดาเมจ30 50ได้เลยถ้าคุณแบบเซตอัพดีมีโมนาแต่ปัญหาคือกว่าจะเซตอัพขนาดนั้นได้เหี้ยแม่งตายก่อนแล้วครับอยากให้มีคลิปจัดทีมเด็กบ่อยๆครับผมเดี๋ยวทำเรื่อยๆก็ทำเรื่อยๆครับอาจจะที่คิดไว้ก็คือทำไว้ประมาณแผ่นนี้ก็คือทำให้ได้สัก5คลิปอะไรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจริงๆก็ผมต้องเปลี่ยนมาตัวนี้นะแล้วก็ใช้สกิลแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดอันติฉะนั้นเปิดอันติก็ต้องมีใช้ไฟแล้วก็ซิงคิวผมตายหาไปแล้วนะครับผมก็ไม่มีน้ำแล้วแต่เขายังมีไฟอยู่แมปก็ทำเรื่อยๆแต่จริงๆก็พูดตรงๆเลยก็คือผมอยู่อีกช่องก็คือช่องนี้ก็แวะมาทำเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นจะบอกว่าเฮ้ยจะอยู่ช่องนี้นานๆไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าอาจจะยังไอช่องก็นั่นแหละก็คนรอจะบอกว่ารอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ก็มีคนที่เขาดูผมเรื่อยๆอยู่ซึ่งมันก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็ยอดวิวมันต่างกับช่องนี้มากๆเลยแล้วก็คงต้องอยู่ช่องใหญ่ก่อนแล้วครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าวันนึงอยู่ๆมันบูมขึ้นมาเด็กนี้แบบคนดูขึ้นมาสักหลักแสนได้มันก็ผมอาจจะแวะมาทำช่องนี้บ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ตายธรรมดามันก็จะฮิว2เมื่อจบเทิร์นเดี๋ยวนะฮิว2ตอนไหนเนี่ยหลังเมื่อตัวละครฝ่ายเราใช้สกิลนะครับอุ้ยแรงอยู่นี่ว่ะนี่ตัวละครฝ่ายเราใช้สกิลนะครับปัญหาคือผมยิงเขาไม่ตายเอ้ยตายนี่ว่ะอ๋อยิงธรรมดาก็ตายนี่ว่ะโอเค
ตอนนี้ก็คือคอมโบแตกทั้งคู่แล้วนะก็แต่ผมมี2เขามี1ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเกมการ์ดเกมคินอิมแพคมันยังไม่ถึงว่าเป็นการ์ดเกมไงมันยังเป็นมินิเกมอยู่นั้นก็พูดตรงๆก็คือคนน่าจะยังไม่ค่อยมาสนใจมากเพราะว่าคนที่จะเล่นได้อะมันต้อง AR ไอ้สารนั้นแบบเรียนผ่าน AR 32ไงแล้วกว่าจะ AR 32อย่างน้อยๆเล่นก็ถ้าไม่ได้แบบว่าเล่นบ้าคลั่งแบบว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนอะอย่างน้อยก็ต้องประมาณ2อาทิตย์อะกว่าจะถึงนี่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็เขาอาจจะอันนี้มันมี inspiration feel มันก็แรงอยู่ตี attack บวก2ตีเป็นงานสกิล5แต่ว่าอย่างที่บอกอะสกิลโมนามันเบามากๆเลยครับถ้าเป็นตัวอื่นอะผมร่วงมาแล้วนะนี่ก็เทิร์นผมเนาะแล้วก็ผมอันติไปก็เดี๋ยวอันติทิ้งไว้นะครับแล้วก็เป็นอ๋อเทิร์นเขาอยู่ในว่าโทษจริงๆเมื่อกี้ถ้าผมแจ้งจบเทิร์นก่อนผมก็ได้นะแต่ไม่ได้หรอกค่าเท่ากันค่าเท่ากันป่ะวะถ้าอยากเอานี่ก็เอานี่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับรับเท้าหน่อยจบเทิร์นนี่เข้าเกมชินเพื่อไปเล่นการ์ดอย่างเดียวประมาณนั้นสำรวจจนแมปสำรวจแมปก็ผมรู้สึกผมเวลาแมปใหม่เข้าผมก็ไม่ได้สำรวจเร็วนะผมก็เล่นประมาณ2อาทิตย์แต่มันก็หลังจาก2อาทิตย์แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรให้สำรวจเพิ่มนะครับมันก็หมดแล้วนี่ก็จบเกมแล้วไม่มีอะไรผมอยากให้มันมีระบบแรงให้มันแทร็กได้หน่อยหรือไม่ก็อย่างน้อยๆอ่ะให้ผมเอาไปโชว์หรือว่าผมวัดผลได้หน่อยว่าไอ้เด็กคนที่ผมเจอเนี่ยเขาจริงจังเกมมิ่งนะเขาเนี่ยคือเด็กแข่งนะอะไรเนี้ยตอนนี้ก็คือเป็นไกด์ผมก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงเหมือนกันว่าเฮ้ยเด็กผมเนี่ยแม่งเก่งจริงนะโดยที่ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝั่งตรงข้ามเขาอารมณ์ไหนมาเขาแบบว่าจะว่างๆมานั่งโยนการเล่นหรือว่าลองเด็กอะไรอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยลองดูดิ2ไฟ1น้ำมันจะเวิร์คมั้ยวะต่างที่เราคิดมั้ยอะไรเงี้ยไม่ได้กะเอาจริงแบบว่าเซตอัพมาดีแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเด็กที่ผมลองเกมแรกในไลฟ์เนี่ยก็คือนั่นแหละมันก็แบบยังลองๆอยู่เลยยังไม่ได้แบบเซตตัวดีอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากให้มันมีแรงนิดนึงไว้จะได้บอกผมจะได้พูดได้เฮ้ยเหี้ยเด็กนี้มันเก่งเว้ยตอนนี้ก็สกอร์น่าจะแพ้นะเหี้ยเดี๋ยวแม่งแพ้ขึ้นมามั้ยนี่ก็ถ้าชนะเกมนี้ก็จะเป็น 8-0 นะครับผมคือมันพูดสกอร์แล้วมันทุเรศทุลังไม่มีเลยถ้าอย่างฮาร์ตสโตนหรือว่าเกมอื่นที่มันมีแรงเราก็พูดได้ไงเฮ้ยผมอยู่แรงลีเจนนะครับแรง5นะครับแรงไดมอนด์นะครับอะไรก็พูดได้อยู่อันติมทำอะไรได้ผมจำไม่ได้สร้างความเสียหายน้ำ4หน่วยแล้วก็สร้างอิลูชันบับเบิ้ลนะครับอิลูชันบับเบิ้ลเนี่ยจะทำให้ความเสียหายครั้งต่อไปเพิ่มขึ้น2เท่าตอนนี้ก็ปฏิกิริยาธาตุไฟเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จะเวิร์กก่อนนะครับอาจจะล่วงก็ได้นะผมอาจจะล่วงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอิลูชันบับเบิ้ลแล้วผมมีกรอกอยู่อะมันก็น่าจะช่วยได้หน่อยนะคือถ้าผมไม่ตายเดี๋ยวอีก2ทีผมก็จะตีใช้นี่กินแล้วก็ตีธรรมดาเขานะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับมั้งเนี่ยอิลูชันบับเบิ้ลเนี่ยมันจะแรงมากเลยนะเนี่ยถ้าเขาตีเทิร์นต่อไปได้เนี่ยไอเนี้ยเดเมจคูณ2เนี่ยเหี้ยแม่งบ้าบอมากก็อันนี้ไม่ตายผมก็ต้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นไอ้นี่นี่หว่าผมพลาดแล้วชิบหายเอ้ยกู ผมนึกว่าเป็นอาหารลดค่าโจมตีมาบันไลแล้วเนี่ยหรือผมจะแพ้กันนี่ก็คืออีกฝั่งเขาเป็นเด็กลับเหมือนกันก็คือเทิร์น2เข้ามาแบบเอาผมล่วงแล้วไงมันก็เลยนั่นแหละครับอย่างที่เห็นนั่นแหละคาตาลีน่าเปลี่ยนตัวด่วนไม่น่าจะได้เปลี่ยนแล้วครับเพราะเทิร์นหน้าผมล่วงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาเข้าเทิร์นก่อนนี่แหละปัญหาเลยแล้วก็เดี๋ยวโมนาไม่น่าทำอะไรได้มากนะผมว่าอย่างมากเขาก็ตีทีหนึ่งนะโมนาข้อเสียอย่างที่บอกแหละคือดาเมจมันถึงจะคูณ2อะไรก็เถอะแต่ว่ามันดาเมจมันเบากว่าชาวบ้านเขาเยอะครับเห็นไหมผมว่าผมตั้งใจเล่นดีกว่าพี่ผมว่าผมเล่นมั่วพี่หมาย คิดว่าชนะไงแกว่าผมจะล่วงเอาเองนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาจะต้องตี1สกิลโมนาเนี่ยครับมันตี1เนี่ยอันนี้ก็โจมตี1ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยมันเลยกลายเป็นว่าโมนาเขาไม่มีสกิลปิดผมอะแต่ว่าเขามีไอ้นี่คูณ2อยู่ก็เนี่ย1คูณ2ก็ได้2อ่ะเนี่ยมันเบามากๆเลยใส่อาหารกันตายนะครับแล้วเขาก็จะตี1คูณ2ได้2ก็คือใช้อันติมาเพื่อฆ่าเนี่ยเลือด2นี่แหละครับ
ตึ้มตายนะครับ You can't run from death โอเค Are you going to hold the festival เห็นคนเล่นการต้องหย่อยเยอะอ่ะใช่ครับน้องหย่อยเก่งมากครับแต่ตอนนี้ผมกำลังจะล่วงนะครับเดี๋ยวก่อนนะเวลาจะหมดแล้วด้วยก็กินอาหารได้อันเดียวเนาะโอเคผมจะเซตอัพดีกว่าเนาะอ่ะยังไงก็ไม่ตายแล้วแล้วก็เดี๋ยวตีไฟแดงธรรมดาดีกว่าเหมือนผมติดกลุ่มดาวอยู่ป่ะเออใช่ผมติดกลุ่มดาวอยู่นี่นะคืออันติหย่อยครับเวลามันจะนับเวลา2เทิร์นไงใน2เทิร์นนี้ถ้าไม่ว่าคุณตัวอื่นน่ะตัวอื่นใช้สกิลครับมันจะยิงไฟ1แป๊ะลงไปซึ่งไอ้ไฟ1แป๊ะเนี่ยมันสามารถเอาไปคอมโบกับอย่างอื่นได้เยอะมากเลยเครือชิงก็จะทำเป็นโอเวอร์โหลดถ้าเป็นพวกซิงชิลก็จะเป็นในน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็โมนานี่ก็จะลำบากนี่เพราะโมนาเขายิงเบาหรืออายกะอะไรพวกนี้ก็ได้ครับเล่นได้เยอะเลยความเสี่ยงหายไฟ3หน่วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีผมดีผมติดกลุ่มดาวไว้ครับเวลาผมยิงปกติมันจะทำให้ความเสียหายเพิ่มอีก1เนี่ยเวลาเธอจะสร้างความเสียหายไฟเพิ่มอีก1หน่วยข้างบนตรงนี้ถ้าเหลือลีเย่นะครับจั่วอีก2ใบเขาปล่อยแล้วเนี่ยประมาณนี้โอ้ยแค่ตึงเฉยเลยตอนแรกไม่มีอะไรนะเล่นไปเล่นมาตึงตึงเปรี้ยตึงเปรี้ย